อะไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็คือไม่ได้โสดนะครับผมอุ้ยไม่อยากจะพูดขอไป400รอบแล้วมั้งเพื่อนๆผมไม่ใช่เป็นคนที่หวานหวานหรือหวือหวามากนะแล้วก็ไม่ใช่คนตลกเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่คนตลกนะคือผมเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะครับผมดูเด็กมันเอาไอ้นี่มันเล่นมันเขินไม่รู้ตัวไม่มีอะไรปกปิดกั้นเลยสิ้นนะครับผมไม่โสดแล้วนะแน็กชาลีไลฟ์เผยความสัมพันธ์กับเก๋ไก่สไลเดอร์บอกตัวเองเป็นคนไม่หวานลั่นอยากลงรูปคู่ใจจะขาดแต่ติดที่ฝ่ายหญิงบอกไม่มีอะไรปกปิดแต่หวั่นโดนเตะแฟนๆฟินจิกหมอนแฮชแท็กนัทธิชาลีคู่จิ้นนี้ถึงฝั่งแล้วจ้าถึงเราจะไม่ได้ตกลงสถานะอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็คือไม่ได้โสดนะครับผมสภาพผมอะครับผมก็พูดตามจริงนะครับผมโอ้ยผมพูดแบบนี่อุ้ยไม่อยากจะพูดขอไป400รอบแล้วมั้งเพื่อนๆจนไม่มีใครขอใครครับมันเลยแบบสำหรับผมอะมันผมไม่ใช่เป็นคนที่หวานหวานหรือหวือหวามากนะแล้วก็ไม่ใช่คนตลกเลยนะเพื่อนผมไม่ใช่คนตลกนะคือผมเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะครับผมแล้วก็คือสำหรับผมอ่ะมันเกินคำพวกนั้นแล้วผมไม่ใช่เป็นคนอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าลงอะไรมุ้งมิ้งบ่อยนะก็ต้องไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันแบบมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ผมนะผมเป็นคนแบบจริงจังกับชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนแบบหน้าตาเข้มเครียดตลอดนะครับผมคุณจะมาให้ผมแบบผมแก่แล้วนั่นแหละตรงๆจริงๆผม30แล้วนะเพื่อนๆดูเดี๋ยวมันเอาไอ้นี่มันเล่นมันเขินไม่รู้ตัวลงอะไรอ่ะก็ผมจะลงอ่ะนี่ผมบ่นแบบผมบ่นแบบตรงๆนะเนี่ยผมบ่นแบบก็บ่นอ่ะผมจะลงไปตั้งกี่ครั้งคุณมาถามเอาเองเลยนะครับผมเนี่ยผมเนี่ยจะลงหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าหน้าตาเขาบอกว่ารูปเขาไม่สวยพอนะครับผมก็เลยไม่ลงนะครับผมก็พูดตรงตรงนี้นะครับผมไม่มีอะไรปิดกั้นเลยสิ้นนะครับผมลงแอบโดนเตะทำไงอ่ะฮะถ่ายไม่ค้างเลยแหละ4,000กว่ารูปแล้วมั้งถ่ายก็เคยอะไรวะเขาเคยนั่งอยู่กับไอ้หมีอ่ะผมก็ถ่ายรูปครับแต่ไม่ได้ลงหรอกเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนฟินจิกหมอนแตกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดของทั้งคู่หลังจากที่แฟนคลับแอบลุ้นมานานว่าทั้งสองคนจะขยับสถานะหัวใจกันหรือไม่เพราะมีโมเมนต์ออกมาแบบไม่หยุดหลังจากที่หนุ่มแน็กชาลีตามจีบสาวเก๋ไก่แต่ดันเจอแฟนคลับของสาวเก๋ไก่ออกแนวไม่ปลื้มจนต้องถอดใจเลิกจีบไปพักนึงซึ่งหลังจากที่หนุ่มแน็กชาลีออกมาไลฟ์เผยความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเหล่าแฟนคลับของนัทธิชาลีที่ทั้งจิ้นกันมานานในที่สุดแฟนๆก็สมหวังฟินกันไปตามระเบียบขณะที่แฟนๆยังแซวอีกว่าสงสัยจะได้เห็นนักรับงานเยอะขึ้นเพราะต้องหาเงินพาแฟนไปเดทอีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ